สวัสดีครับก็ไม่ได้ตกปลาหลายวันนะครับพอดีว่างานเยอะครับกว่าจะเลิกงานก็เกือบมืดนะครับช่วงนี้มันหน้าหนาวก็มืดไวด้วยครับทีวันนี้เลิกงานไวครับแต่มีเวลาไม่เยอะก็มีเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตอนแรกก็ว่าจะตกปลาช่อนนะครับเท็กซัสเล็กนะครับแต่ว่าพอดีขับรถมาแล้วเห็นคนตกปลาช่อนกันเยอะครับก็เลยเปลี่ยนใจครับเลยเลี้ยวรถไปตกกะจะไปตกปลากระสูบที่ประตูน้ำคลองโยงแถวสารยานะครับคือมีเวลาไม่มากครับถ้าตกเราตกปลากระสูบถ้ามันมีตัวเนี่ยแป๊บเดียวก็รู้แล้วครับว่าได้ไม่ได้ครับก็เลยไปลองตีดูก็ตีที่แรกใช้เหยื่อลอยเพนซิลครับก็รู้สึกแปลกใจทำไมปลากระสุบมันไม่ขึ้นเลยนะมันเงียบๆครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นเหยื่อดำเป็นเหยื่อปักนะครับตีไปไม่กี่ไม้ครับเป็นเรื่องนะครับก็เลยโดนปลาขาวนะครับตอนแรกไม่คิดว่าเป็นปลาขาวคิดว่าเป็นกระสุบใหญ่นะเพราะว่าตอนมันกัดขึ้นน้ำมันกระจายแล้วมันคือมองไม่เห็นนะครับว่ามันเป็นปลาอะไรคือมันอยู่ใต้สะพานค่อนข้างมืดนิดนึงครับแสงมันน้อยครับเห็นแต่ว่าน้ำกระจายครับแต่ว่าไม่เห็นว่าเป็นปลาอะไรก็คิดว่าเป็นที่แรกคิดว่าเป็นปลากระสูบใหญ่แต่พอสู้ไปสักแป๊บนึงมันตื้อครับมันกดครับก็เลยลักษณะมันไม่เหมือนปลากระสูบนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูคลิปกันดีกว่าครับว่ามันโดนยังไงมุมไหนยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าครับผมใหญ่ครับตัวนี้ไซส์สวยครับไซส์สวยครับตึงๆเลยครับไซส์สวยครับตัวนี้โอ้ไซส์สวยครับโอ้ตึงๆครับโอ้ตึงๆเลยครับตึงมากครับตัวนี้ยังไม่ยอมออกเลยครับโอ้มุดครับตัวนี้มุดครับโอ้ตึงมากครับตัวนี้
ตัวนี้ไซส์สวยครับโอ้ยไซส์สวยครับยังตื้ออยู่เลยครับตื้อมากครับยังไม่ย่องขึ้นเลยครับยังตื้อตื้ออยู่เลยครับโอ้ยปลาอะไรครับเนี่ยสวยแล้วครับยังไม่ยอมออกเลยครับโอ้ยังวิ่งเลยครับสายมีไม่เยอะครับสายมีแค่สามไม่ถึง30เมตรครับเอาละครับออกมานี่ครับออกมานี่ครับออกมาข้างนอกแล้วครับปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยโอ้ใจเต้นตึ๊บๆเลยครับตอนนี้ยังแรงดีอยู่เลยครับปลาอะไรเอ่ยลุ้นครับตัวนี้ยังแรงดีอยู่เลยครับยังกดอยู่เลยครับตามน้ำนะครับตามน้ำนะครับตัวนี้ไหลตามน้ำครับขึ้นแล้วครับอุ้ยเกี่ยวปลาสวายครับว่าแล้วทำไมแรงดีโดนปลาสวายครับทำไมกระสูบแรงดีจังครับนะครับเดี๋ยวครับโอ้ยเอ็นจะหมดครับเดี๋ยวหาที่ยืนเหมาะเนาะงานเข้าแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องปรับเบรกเครื่องขึ้นนิดนึงครับอุ้ยไม่ใช่ครับเป็นปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนครับเป็นประเภทปลาขาวครับเป็นปลาขาวครับปลาอะไรนี่ปลาขาวครับน่ามีอะไรซ้อนหน่อยไหมครับโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยฮะนี่จับตรงนี้นี่จับดึงบึ้นเลยครับนี่จับเป็นขายจับหางจับอ๋อเดี๋ยวผมเอาขึ้นตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดให้ผมแป๊บนึงครับมาครับขอบคุณครับเราไปเร็วขึ้นขอบคุณครับปลาขาวปลาขาวครับอุ้ยเกาะอุ้ยล้วนหน่อยเดียวเองนั่นนิดเดียวครับติดนิดเดียวครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับหนึ่งเอานี่สอบหัวเลยได้ครับได้ครับก็จับหางแล้วก็อยู่นะครับจับเป็ดถือคันให้ผมแล้วกันครับปล่อยครับปล่อยครับก่อนน้อยเดียวเองนะครับจับหางด้วยได้เปล่าจับหางด้วยได้ไหมเดี๋ยวมันดิ้นครับแป๊บหนึ่งถูรัดถูเลหน่อยสองมือเลยเข้าแล้วยังไม่เข้าเอาเด็กขึ้นไปใหญ่ครับ2โลกว่าตัวเนี้ยเข้าหางเลยเนาะเหนียวเลยเนี่ยนี่ก็ใช่เข้าดีกว่าโอ้มาทางไหนเนี่ยเหนื่อยเลยลุ้นเหนื่อยเลยติดหางหนังมันเหนียวครับโอ้เบ็ดเกือบง้างเหมือนกันครับเบ็ดเกือบง้างนี่ครับเป็นปลาขาวคลองโยงนะครับปลาขาวประตูน้ำคลองโยงนะครับนี่ฮะไซส์ใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับซัดเหยื่อรัวมัตเตอร์นะครับจริงๆตัวนี้มันขึ้นมาฮุบนะครับแต่ฮุบไม่โดนหรือยังไงไม่รู้ครับสรุปคือมันนี่มันมาเกี่ยวหางครับ
มาเกี่ยวหางแล้วหางปลาชนิดนี้มันเหนียวครับเกี่ยวอยู่เลยครับเกี่ยวหางอยู่เลยครับตัวนี้คือตอนแรกนึกเข้าใจว่าเป็นปลาสวายนะครับเพราะว่าเห็นมันมีกระโดงครับเห็นมีกระโดงแล้วก็เป็นปลาหนังนะครับไม่คิดว่าจะเป็นปลาคาวครับจนแบบเห็นหางชัดๆเอ๊ะคือหางมันจะเล็กกว่าปลาสวายครับนี่ครับหางมันจะเล็กกว่าปลาสวายก็เลยเอ๊ะทำไมปลาสวายหางมันเล็กจังครับออกมาใกล้ๆถึงเห็นชัดว่าเป็นปลาคาวครับโอ้นี่ครับสายหน้า10ปอนด์นะครับคือถ้ามันงับเต็มปากเนี่ยคาดว่าน่าจะขาดครับเพราะว่าสายหน้ามันเล็กมากครับดูคันคุยอิงเตตัน 2-4 ปอนด์นะครับลอกปิกซี่04นะครับสาย PE 0.6 นะครับเมื่อกี้ตอนเล่นก็คือก็ต้องใจเย็นนิดนึงครับต้องค่อยเล่นครับคือแบบตื่นเต้นกันครับลุ้นว่ามันปลาอะไรครับตอนแรกเพราะว่ามันกดหน้าดูแล้วโอ้โหกดอย่างเดียวเลยครับสายน้อยครับสายมีอยู่20กว่าเมตรนะครับลุ้นเลยครับว่ากลัวว่าถ้าเกิดมันไปต่อนี่สงสัยจะอดครับตัวนี้ตัวนี้ขออนุญาตเอากลับไปกินนะครับเพราะว่ามันสู้เบ็ดนานนะครับปล่อยอาจจะไม่รอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะลองชั่งดูนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองชั่งดูครับเดี๋ยวหาจุดเกี่ยวนิดนึงครับสองจุดหนึ่งกิโลครับ2.15กิโลครับตัวเลขมันจะวิ่งคร่าวๆประมาณ2.15กิโลนะครับตัวนี้